วันก่อนคุณพลดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2 ออกมาให้ความเห็นในประเด็นจริยธรรมแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมผมจับความได้ว่าคุณพลดอนกำลังบอกว่าไอ้ภูมิจริยธรรมถ้าจะเปลี่ยนไปแล้วนะ มันเหมือนสารไวไฟเลยไปแตะไปจับเนี่ยนักการเมืองสสเขาคุยกันเขาบอกมันต้องระวังนะมันอันตรายภูมิจริยธรรมเนี่ยมันพอๆกับสารไวไฟนะเพราะมันอันตรายดังนั้นเราจะไปกันที่คุณพลดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลดอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่อมรรัตน์ที่นายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านบ้านครับพลดอนครับครับผมจับประเด็นไม่ผิดใช่ไหมครับวันก่อนคุณพลดอนพูดไปพูดมาแสดงความเห็นเรื่องปมจริยธรรมผมแปลความว่าคุณพลดอนกำลังจะเปรียบว่าปมจริยธรรมมันสารไวไฟดีๆนี่เองขยายความสักนิดสิครับมันอันตราย อันดับแรกนะครับพี่อันดับแรกนะครับค่ะผมไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วนะครับอ๋อไม่ได้เป็นไม่เป็นแล้วนะคะขออนุญาตแก้ไขโอเคเพราะว่าจะไปต้องเป็นรองประธานสภาต้องลาออกจากตำแหน่งบริหารถูกไหมอ่าฮะตอนนี้ได้รับโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วเป็นประธานสภาคนที่2แล้วขออภัยได้รับโปรดเกล้าประธานโทษประเดี๋ยวแก้ไขด่วนเลยนะครับเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโอเคเอาละครับคราวนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของคุณพลดอนนั่นนะครับปมจริยธรรมจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพอๆกับสารไวไฟเลยใช่ไหมครับคือผมบอกพี่นันนายแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้เลยว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราควรศึกษาอดีตให้รอบคอบอดีตเนี่ยผมว่าฝ่ายการเมืองเจ็บมาเยอะกับประเด็นที่มันละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของสังคมยกตัวอย่าง2ครั้งใหญ่ๆเลยนะครับเมื่อปี2549ครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง300กว่าเสียงนะครับครับล้มเพราะอะไรย้อนกลับไปดูนะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2556-57ก่อนจะมีการรัฐประหารครับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ขนาดนั้นเนี่ย300กว่าเสียงเหมือนกันครับล้มเพราะอะไรล้มเพราะอะไรต้องกลับไปดูนะครับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก่อนที่จะมีม็อบตกหวีดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการดำเนินการของรัฐสภาเรื่องไหนครับอันนี้คือ2เรื่องหลักที่ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนของสังคมนี้เป็นบทเรียนของนักการเมืองที่จะต้องกลับไปดูว่าการจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คำนึงถึงเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยในสภาเพียงอย่างเดียวครับมันจะต้องคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของสังคมให้ดีด้วยว่าสังคมคล้อยตามกับสิ่งที่ฝ่ายนักการเมืองเนี่ยต้องการจะดำเนินการหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟต่อสังคมมากฉะนั้นผมย้อนอดีตไปก่อนครับค่ะผมเชื่อว่าพี่นายรู้ว่าหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยฟังแล้วเข้าใจว่าเข้าใจเลยค่ะว่าคืออะไรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าใจเลยถ้าย้อน2เหตุการณ์นั้นนั่นนะครับครับแล้วก็ย้อนกลับมามองสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรดีครับอารมณ์สังคมตอนนี้เป็นยังไงคะต้องถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญลายประเด็นนะครับค่ะลายประเด็นไม่รู้กี่มาตราหรอกแต่ว่าเป็นลายประเด็นในเรื่องของจริยธรรมครับแน่นอนเอาในเชิงหลักการนะครับผมฝ่ายการเมืองนะครับผมก็ฝ่ายการเมืองเหมือนทุกท่านที่เสนอกฎหมายเหมือนทุกพรรคแล้วพรรคผมพรรคภูมิใจไทยที่ผมสังกัดเนี่ยผมก็ได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญเหมือนกันผมก็ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันผมก็ได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขียนแบบตึงเขียนแบบเข้มข้นเขียนแบบใช้แม้บรรทัดที่เข้มแข็งมากสำหรับการพิพากษานักการเมืองพวกผมก็ได้รับผลกระทบพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับผลกระทบทุกพรรคการเมืองได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยครับเรารู้ครับว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้มันเป็นอุปสรรคสำหรับฝ่ายการเมืองแน่นอนทุกคนรู้นี่คือหลักการที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันเห็นตรงกันเมื่อก่อนเนี่ยมีการประชุมเป็นการประชุมนอกรอบของพรรคการเมืองทั้งคุณผลิตจากพรรคก้าวไก่ไม่ใช่จากพรรคประชาชนมีตัวแทนของวิปรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นรองประธานสภาผมก็เข้าไปในนามพรรคภูมิใจไทยผมว่าเราเห็นตรงกันหมดแหละครับเรื่องจะดำเนินการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรานี้คือเรื่องจริยธรรมพวกผมก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาจริง
แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตกับทางที่ประชุมไปว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟกับสังคมนะพวกเราเป็นนักการเมืองเราหนีไม่พ้นหรอกครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราเนี้ยมันเหมือนว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเราเพราะพวกเราเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์เต็มมีส่วนได้เสียจากการแก้รัฐธรรมนูญจากการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรานี้พวกเราถือว่าเป็นผู้เล่นและเรามีส่วนได้เสียแบบเต็มเลยที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากมาตรานี้ครับเพราะนั้นคำถามของผมก็คือว่าเอ้ยเมื่อเรามีส่วนได้เสียเนี่ยคนแก้เนี่ยมันควรจะเป็นเราหรือเปล่าถ้าเราไปแก้สังคมเขาจะมองได้ไหมว่าเฮ้ยเราแก้เนี่ยแก้เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองครับแก้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราค่ะสังคมเขามองแบบนั้นแล้วค่ะอันนี้คือประเด็นที่ผมยกขึ้นมาในที่ประชุมในวันนั้นค่ะครับครับวันนั้นฝ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเขามีท่าทีอย่างไรเมื่อคุณพระดอนเปิดประเด็นนี้ไปคือเขารับฟังนะครับแต่ผมคิดว่าเขาก็เห็นในสิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันแต่เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาสามารถที่จะอธิบายต่อสังคมได้แต่เขาบอกว่าเขาสามารถอธิบายได้สังคมได้เขาเอาอยู่ว่างั้นเถอะเขาเอาอยู่ครับในมุมคิดในมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์บวกสัญชาตญาณของคุณพระดอนนะเขาจะเอาอยู่จริงหรือเปล่าเขาจะเอาอยู่จริงหรือเปล่าดูทรงเอาอยู่ไหมคะในเชิงอารมณ์ของสังคมเขาจะเอาอยู่จริงป่ะผมเองค่อนข้างที่จะลำบากใจนะครับกับการที่จะมาต้องมาทำเรื่องแบบนี้ด้วยผมคือส่วนตัวผมและส่วนตัวเพื่อนผมเนี่ยผมเชื่อว่าผมตอบสังคมยากมากครับมันเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคือเอางี้ร่างสองร่างของพรรคเพื่อไทยกับร่างของพรรคประชาชนก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะไม่เหมือนร่างของพรรคประชาชนบอกว่าไม่ต้องมีเลยไอ้ปมจริยธรรมใช่ไหมครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะไปปรับแก้อะไรนิดหน่อยเมื่อพูดเรื่องนี้ก็ต้องย้อนอดีตไปเมื่อปี56เหมือนกันตอนแก้ทำกฎหมายโทษกรรมอ่ะมันเริ่มต้นดีนะครับครับเริ่มต้นเนี่ยเป็นลำไม้ไผ่แต่พอเหลาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรเป็นสุดซอยแล้วก็เกิดเรื่องอันเนี้ยมันก็คล้ายๆกันเมื่อมันมีสองร่างมันไม่มีใครพูดได้เลยครับว่าเฮ้ยเสียเจ้าร่างของเพื่อไทยที่แบบว่ามันแก้ไขทั้งเดียวนะถึงเวลาไปแก้แบบสุดซอยไปใช้ร่างของพรรคประชาชนขึ้นมาแบบนี้สุดท้ายปัญหามันก็จะเกิดขึ้นย้อนกลับไปแบบปี56ซึ่งผมว่าอดีตเนี่ยมันสอนมันควรจะสอนนักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยควรต้องเรียนรู้จากอดีตให้มากอันนี้สำคัญมากผมได้เสนอแนะไปว่าได้เสนอแนะไปว่าไหนๆเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะเราอย่าไปแก้มาตราเดียวเราตั้งสสร.สิดังนั้นนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาได้เขียนเอาไว้ในนโยบายนะครับว่ารัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2แต่ก่อนจะไปทำแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้นะแน่นอนมันก็ต้องผ่านกระบวนการการทำประชามติให้เรียบร้อยซึ่งขณะนี้เนี่ยกฎหมายประชามติใกล้ที่จะเรียบร้อยแล้วก็รอกฎหมายประชามติแล้วก็ทำสามติก่อนประชาชนเถาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไหมค่ะประชาชนตอบว่าจะแก้ทั้งฉบับเราก็ไปตั้งสสรแก้ไขมาตรา256ไปแก้เงื่อนไขาการแก้รัฐนูนที่ให้มีสสรขึ้นและให้สสรเนี่ยไปดำเนินการอันนี้จะทำให้นักการเมืองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขรัฐนูนเป็นสสรซึ่งมาจากประชาชนไปแก้ไขรัฐนูนใช่ไหมครับอันนี้มันก็พอตอบสังคมได้แล้วสสรเขาจะไปดำเนินการอย่างไรเขาก็ไปรับฟังความคิดเห็นจากคนทั่วประเทศประเด็นจริยธรรมประชาชนทั่วประเทศเขาเห็นอย่างไรเอาคนที่ไม่มีส่วนได้เสียไปเขียนไปแก้ไขกติกามันจะได้จบมันจะได้จบผมเห็นว่างั้นนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยหลักการเห็นด้วยนะคุณพระดอนเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะเดี๋ยวจะไปสะดุดประวัติศาสตร์มันก็จะหมุนกลับอีกอะเดี๋ยวจะไปสะดุดอีกจะไปไม่ถึงฝั่งประมาณนั้นสรุปนะในเชิงหลักการผมคิดว่าทุกกลุ่มความคิดก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเนี่ยแต่ขณะนี้
มุมต่างถ้าจะมีก็เห็นจะเป็นเรื่องของวิธีการไปสู่เป้าหมายตรงนั้นมากกว่าเป็นวิธีการมากกว่าวิธีการเป็นเรื่องวิธีการแต่ซุ้มเสียงของพรรคเพื่อไทยดูเขาแข็งมากเลยนะเขาไม่ถอยใช่ไหมเขามั่นใจใช่ไหมเขามั่นใจว่าจะเดินทางเขาเชื่อว่าเขาเอาอยู่ใช่ไหมก็พี่อ้วนท่านรองนายกภูมิธรรมนะท่านก็จะนัดคุยกับพรรคร่วมในวันที่หนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ถูกหนึ่งตุลาใช่ไหมวันที่หนึ่งตุลาเลยหนึ่งตุลานัดกันแล้วใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นวันที่หนึ่งนะครับรู้สึกว่าวันที่หนึ่งตุลาคือเป็นวันในทางคดีโอเคครับอาจจะคุยในครม.หรือยังไรผมไม่ทราบนะครับผมเห็นจากข่าวว่าจะมีการคุยกันที่หนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็คงในส่วนของพักผมพูดไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ได้เป็นกรรมการใช่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 แต่ก็เชื่อว่าเขาก็คงจะไปคุยกันนะครับโอเคพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ถามจริงๆเถอะลึกๆแล้วในใจของคุณพระดอนเป็นห่วงไหมว่าสถานการณ์มันจะย้อนกลับไปอย่างเก่าอีกในใจกลัวไหมในใจลึกๆกลัวไหมมันซ้ำรอยดีกว่าว่ามันมีกลุ่มคนหรือมีคนที่จ้องจะทำให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นอยู่ในสังคมนี้เพราะฉะนั้นผู้ถืออำนาจอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงไปเข้าทางเขาพูดง่ายๆมันก็มีบางกลุ่มในสังคมพยายามที่จะจ้องหาจังหวะหาเงื่อนไขในการที่จะล้มระบบนี่แหละดังนั้นวันนี้นักการเมืองพรรคการเมืองก็อย่าทำอะไรไปเข้าทางเขานี่ก็คือคำเตือนจากคุณพระดอนถูกไหมครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลท่านนายกอุ๊งอิ๊งนะครับท่านมีเรื่องที่จะต้องทำมากมายมีเรื่องที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลนี้มากมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชนครับเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องเงินหมื่นจะดำเนินการกันแบบไหนจะทำอย่างไรการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเรื่องของแพงให้กับพี่น้องประชาชนผมว่าไปทำเรื่องแบบนี้เนี่ยไปสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลและไปสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลที่มีต่อประชาชนในสถานการณ์แบบนี้มันน่าจะดีกว่าเอาประเด็นร้อนๆมาเล่นในช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลครับครับมีคนวิจารณ์ว่าสถานการณ์ในขณะนี้รัฐบาลภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะยังไม่สามารถเคลื่อนปัญหาของประชาชนได้อย่างเห็นผลจริงจังเลยแล้วไปแตะของร้อนๆอย่างปมจริยธรรมเนี่ยมันจะลวกมือเอามันจะได้ไม่คุ้มเสียเห็นด้วยไหมครับผมคิดว่าต้องเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลนะครับและต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยว่าเพิ่งจะเข้ามายังไม่ถึง1เดือนนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการตั้งไข่ของการเริ่มต้นฉะนั้นก็ต้องเห็นใจรัฐบาลด้วยเข้าใจว่าคุณจะเริ่มต้นนโยบายต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่ว่าก็ควรจะให้เวลารัฐบาลสักนิดหนึ่งค่ะหรือว่ามาให้รัฐบาลมามุ่งทางนี้ไปก่อนดีไหมน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนเขาอยากได้และต้องการมากกว่าคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่แก้เลยแก้เพราะมันเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกพรรคการเมืองนะครับเพื่อไทยภูมิใจไทยอะไรเนี่ยเขาให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเอาไว้ก่อนเลือกตั้งใช่ต้องแก้แน่แต่มันต้องเดินคู่ขนานกันครับการแก้ไขเนี่ยก็คือต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือเราทำสสร.เราตั้งสสร.และให้สสร.เป็นคนแก้ไขฝ่ายการเมืองเนี่ยยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุดในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับตัวเองกับผลประโยชน์ต่อตัวเองพวกเนี้ยทำให้น้อยที่สุดให้เป็นเรื่องของคนกลางเขาสสร.ถือว่าเป็นคนกลางให้คนกลางเขาไปดำเนินการซะมันจะออกมาแบบไหนนะการเมืองต้องรับได้โอเคเมื่อสักครู่คุณพระดอนบอกว่าขอให้เห็นใจรัฐบาลเพิ่งเข้ามาอยู่ได้แค่เดือนเดียวแต่ด้วยความเคารพนะคุณพระดอนก็เห็นใจรัฐบาลจริงๆก็เห็นใจอยู่แต่ไม่เข้าใจรัฐบาลอยู่อย่างเข้ามาแค่เดือนเดียวทำไมเลือกแต่เรื่องประเภทอย่างเนี้ยเป็นอย่างแรกๆไม่เข้าใจจริงๆผมไม่เข้าใจคุณพระดอนเข้าใจไหมครับว่าเข้ามาแค่เดือนเดียวทำไมเลือกแตะเรื่องแบบนี้ก่อนผมไม่ทราบครับเอาครับขอบคุณมากครับคุณพระดอนขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เราเริ่มจากคำเตือนของโซยสัยอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะแล้วเราก็ต่อด้วยมุมมองของคน
เพื่อไทยคนพรรคเพื่อไทยค่ะคุณวรชัยเหมะเมื่อสักครู่เราปิดท้ายด้วยมุมมองของพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยเราถือว่าเราทำหน้าที่ได้ครบถ้วนแล้วนะใช่ค่ะได้เห็นภาพอะไรบ้างครับต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องขับเคลื่อนแล้วก็ตัดสินใจในแนวทางของตัวเอง